สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆมื้อนี้ทีมงานเสียงอีสานของเฮาอยู่ที่ทางวัดพะย้อมเนาะเลี้ยมเห็นวัดอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่ามันสถานที่เล่นคืออยู่ข้างวัดจังซี่นะคะเลยมาอีกนิดนึงค่ะนี่นะคะบรรยากาศดีค่ะมื้อนี้บ่ฝนเศร้านี่คือมารอบ2แล้วนะคะสำหรับวัดพะย้อมในฤดูกาลนี้นะคะในฤดูกาลนี้มารอบ2แล้วแล้วก็สภาพก็เป็นบ่ต่างจากเก่าพี่น้องว่าแล้วก็คิดฮอดลูกได้พี่น้องเอ้ยตอนนั้นเพิ่นเต้นถึงไอ้เพิ่นร้องเพลงตากฝนหลังจากนั้นก็ได้กินยาสิแม่พี่น้องตอนนี้ทีมงานของเฮาก็กำลังตั้งหานตั้งเวทีเวลาชีวิตพี่น้องชีวิตหมอลำเนาะพี่น้องอาจจะเห็นแค่ภาพสวยหรูนะณวิลล่าที่อยู่หน้าหานแต่ว่านี่คือผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆคนนะคะเพราะสำนั้นเพราะฉะนั้นนะคะให้นบเพิ่นสิสอนให้ลูกให้เต่าว่าเราควรเคารพทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำว่าเสียงอีสานมองถ้ามาหากินพี่น้องเล็กแต่ละโตคนแต่ละการสิแม่แล้วสิให้แบบคือเคารพอ่ะป้ายไฟหรืออีหยังกระซางหางย่ามขวบย่ามกายเห็นก็ต้องยกขึ้นจังซี่แหละเฮาควรเคารพบูชาในสิ่งที่เฮาทำมาหากินนะคะเมืองน้องๆคนวอยตอนนี้กำลังตั้งหานตั้งฉากค่ะแล้วก็ทีมไฟก็กำลังตั้งด้วยกันนะคะมาให้กำลังใจทีมงานเสียงอีสานของเฮาเด้อพี่น้องด้วยความตั้งอกตั้งใจเนาะสามัคคีคือพลังเอค่ะแม่นว่าหลังบ้านของเฮาสิมีปัญหาแต่ก็อยากให้พี่ๆน้องๆของเฮาเสพแค่ผลงานนะคะบ่มีหม่องใดที่สิบ่มีปัญหาหรอกค่ะพี่น้องอีหลีเพียงแค่ว่าเฮาบ่ฮู้นําเพิ่นก็เท่านั้นเองนะคะทุกที่บ่ว่าสิเป็นเฮ็ดงานอีหยังบ่ว่าสิงานอีหยังก็สร้างมันก็มีปัญหาหมดทุกคนคนหน่อยก็มีปัญหาหน่อยขนาดครอบครัวเฮามี 3-4 คนมันก็ยังมีปัญหาเนาะพี่น้องเพียงแต่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นแบบไหนให้มันคือให้มันแบบให้มันผ่านไปได้ด้วยดีคิดแค่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจักหน่อยมันก็ผ่านไปมันก็เป็นวันใหม่ไปนะคะแต่ว่านั่นก็คือสิ่งสำคัญคือทุกคนก็ต้องหักแพร่งกันทุกคนก็ต้องมีความสามัคคีแก่กันนี่นะคะนี่ก็คือแบบว่าเพิ่นขายสิ่งขายของกันนี่แหละค่ะปัญหาเล็กปัญหาหน่อยมันก็ต้องมีคือเก่าถ้าว่ามันปัญหาด่านอีหยังต่างกับเป็นปัญหาด่านลูกด่านฝนไปจังซี่แหละเนาะพี่น้องเนาะแต่กันนั้นสิ่งที่อีหยังก็จ้าอ๋อไตเกิบบ่เอากูดีๆยังไตเอาเนาะอายเนาะอันนี้คือพี่ฝนโอ้พี่ต้นพี่ต้นพี่ปองนะคะผู้จัดการแล้วก็นั่นก็น้องเอ็มแล้วก็พี่หนึ่งนะคะหัวหน้าช่างไฟน้องเอ็มธีรวัฒน์นะคะเป็นเต่าเป็ดมาเลี้ยงเนาะไอ้เนาะเป็นเต่าเป็ดมาเลี้ยงเนาะอีหลีได้มันมีทั้งน้ำทั้งหญ้าให้มันกินได้นี่คนสี่ห้าคนก็มีปัญหาคือเก่าขนาดผัวกับเมียก็ยังมีปัญหาเนาะพี่น้องอันนี้คนหลายคนมันก็ธรรมดาล่ะสู้ๆนะคะทำมาหากินเนาะทำยังไงอ่ะเปิดโอ้เปิดท้ายรถแบบเปิดท้ายรถขายโกเบียดเลยบ่ไอ้ราคาเก่าบ่ราคาเก่าแถมพร้อมอะเลิศแถมกระเป๋าน้ำเนาะหอยไว้เป็นทุงเลยเนาะไอ้ขายบักยางง่ายเลยแล้วขนมปังโกเบียดก็เป็นบุญสนับสนุนหลักของที่งานเสียงอีสานจ้าจ้าวันนี้การเป็นการพิสูจน์อีหลีว่าผู้ใดใจฮักเสียงอีสานอ่ะตัวน้องกันเอ็นว่าพี่ต้องเนาะมันคือบุญมังไฟจริงๆมันบ่แม่นสนามแหลกดอกว่าว่าแล้วว่าจองมองก่อนเตรียมเกือบบูดมาน้ำก็ดีได้นี่เกือบบูดแบบนี้เลยค่ะพี่น้องเตรียมเกือบบูดมาน้ำเลยเด้อนี่มาดูหมอลำต่อไปเพราะว่าหน้านี้ไม่เป็นหน้าฝนอยู่แล้วเฮาปฏิเสธบ่ได้ว่ามันต้องมีฝนนะคะพี่น้องเฮาคิดว่าเฮาเหตุการณ์เฮ็ดงานมาแบบว่าเฮาเมื่อยแล้วเฮาอยากมาผ่อนคลายกับหมอลำเพราะฉะนั้นหมอลำสู้ตายค่ะคนเบิ่งก็ต้องเตรียมเกือบปูดมาก่อนมามวลให้มันเต็มที่จังได๋พี่น้องมามวลให้มันเต็มที่เนาะมันก็จะได้เต็มที่นี่นะเอาเป็นจังได๋เนาะลูกชายแม่ฮะอันไหนก่อนเมียจังไหนเอี้ยสันตัวเออน
น่องสะดอกโอ้น่องโอ้ตาลืมลืมเหมือนลืมสถานะลืมสถานะว่าเป็นอีหยังอัดคลิปค่ะอัดคลิปนี่จะลง YouTube มันเป็นอยู่ฮะป๊าดคนเบิ่ง100กว่าคนแหละอันนี้ขึ้นเขาเอิ้นว่าอย่างแอดมินเสียงอีสานบ่นี่แอดมินโอเอ็นเรียกอีลานโอเรียกอีลานติสนานี่บ่นี่อีสานมันไตใส่บ่แอดมินบ่ต่างเรียกต่างหน้าแนวบินน้องอาบ่เอ้าบ่ล่ะเพิ่นโทรมาอยู่เพิ่นโทรมาอยู่โอ้ใส่เอ้ยบ่ได้ถ่ายเอาขี้โพดอกฮู้อยู่ว่าขี้โพดบ่เป็นตาเบิ่งมีไลฟ์สดมั้ยพี่อันบ่มีไลฟ์สดเป็นวิจารณ์ลักษณะครับอาจจะมีไลฟ์สดนิดๆหน่อยๆพวกให้พี่น้องได้เห็นนี่ล่ะก็หาก็มีอยากเห็นยายคิวขึ้นหาน้ำโอ้บ่มันขึ้นน้ำดอกนี่ใครล่ะใครล่ะคิวแล้วพี่น้องคนเฮามันมีคนมีใจฮักอีหลีเนาะเฮาจังอยู่ได้แล้วก็สิ่งนึงที่ประทับใจนะคะคือสำหรับคุณแม่แล้วบ่แม่นแม่จัดสรรหมายว่าจัดสรรจัดหาคัดสรรคัดเฉพาะคนเสียงดีๆหรืออีหยังได้พี่น้องคนเสียงดีบ่อื้อได้พี่น้องเด้อแต่คนที่จะอยู่กับเราน่ะจะมีไหมคนที่หน้าตาดีทุกวันนี้ก็เยอะแยะมากมายเพราะว่าเผอิญว่าในโลกโซเชียลในโลกสัญญกรรมในโลกของโทรศัพท์น่ะสิมันเป็นอีหยังที่มันเป็นอย่างอีหยังที่แบบว่ามันง่ายนะคะแต่ว่าคนที่จะอยู่กับเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคําว่าหมอลำอ่ะมันจะมีมั้ยเออมันมีหลายเหตุปัจจัยด้วยพี่น้องว่ามันแค่ว่าคุณหน้าตาดีเสียงดีแล้วขึ้นเวทีได้แต่คุณต้องมีใจรักแล้วก็ความอดทนด้วยจังซี่นะคะแล้วบัดนี้ตั้งแต่ก่อนเคยถามแม่ว่าแม่ไอน้องคนนี้เพิ่นบ่ได้เป็นอีหยังเลยเด้แม่รับมาหยังอีหยังสิเนาะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะแม่ก็บอกว่า1สิ่งที่แม่รับเข้ามาให้เขาเฮ็ดงานหยังให้เขาเฮ็ดได้เพราะว่าณตอนที่เวลาแม่เรายังมีกําลังแกบอกว่า1เขาได้หาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเขาด้วยเขาได้กินเขาได้เงินครอบครัวเขาก็ได้มีเงินใส่มีเงินท้องใส่ด้วยกันมันก็เป็นการให้อีกข้างนึงแล้วก็แบ่งเบาต่อสังคมหลายๆมองหลายๆบอนที่โรงงานยุบไปเนาะพี่น้องคนก็ตกงานกันหลายสิแม่มันก็รับมากเพิ่นว่าโอ้เฮาก็เห็นใจมนุษย์ตาดำๆน้ำกันบ่แม่นคิดแค่เป็นเชิงธุรกิจนะคะสำหรับคุณแม่ขึ้นในใจเพิ่นน่ะรู้ตนลูกรู้ตนหลานรู้ตนมนุษย์น้ำกันจังซี่เนาะค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องของเฮามองไปถึงจุดลึกๆแม่นอยู่ค่ะทุกคนเคยผิดพลาดมาบ่มีใครบ่เคยผิดดอกค่ะบ่ว่าสิบ่ว่าสิอีหยังกับการบริหารหรืออีหยังกับสร้างไม่มีทุกอย่างที่มันดีเสมอไปมันบ่มีเพดานเลยนะคะขนาดถนนก็ยังมีขรุขระมีลุ่งลั่งทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเนาะค่ะเนาะยังแค่ว่าการก้าวผ่านมันสําคัญมากเราจะก้าวผ่านยังไงสําหรับผู้แม่น้องหน่อยก็วัย65ปีเป็นผู้หญิงแก่งผู้หญิงคือทุกอย่างผู้หญิงเก่งและแก่งด้วยค่ะอยากฝากสำหรับคนที่แบบอันแบบว่าโพสต์ด่าหรือใส่อีหยังต่างๆสำหรับคุณแม่ของเฮาเนาะค่ะบางทีให้ย้อนกลับขึ้นไปว่าเฮากับมีพ่อมีแม่คือกันถ้ามีคนอื่นมาหายมาว่าให้แม่เฮาจังซี่โดยที่จะฮู้จริงบ่ฮู้จริงกะความรู้สึกตรงนั้นน่ะท่านสิเป็นจังได๋บ่ต้องไปขึ้นหลายค่ะท่านคนมาด่าพ่อด่าแม่เฮาก็ยอมเครียดอยู่แล้วแม่นบ่ค่ะก็ให้สิ่งนั้นสิจริงหรือบ่จริงก็ซะเฮาต้องย้อนกลับขึ้นไปว่าเฮาเกิดมาเฮาก็มีพ่อมีแม่บ่ได้เกิดมาจากโคตรใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะสำนึกเป็นสิ่งที่ดีเด้อพี่น้องฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันคือคำว่ามากก็ขอให้พี่น้องอยู่ซื่อๆซะดูแล้วก็ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างล่ะค่ะพี่น้องมันเว้าบ่ได้เนาะพูดถึงว่าคลิปนี้อาจจะเบิ่งมีสาระแน่เด้อพี่น้องเด้อก็อยากให้เบิ่งว่าเราไม่ได้ผ่านแค่คำพูดต่างๆแต่ความลำบากของเฮาน่ะมันมีทุกจุดหน้างานนี่ปัญหามีทุกจุดทุกที่เลยจังซี่นะคะบางทีเฮาอยู่ซื้อทั่วกะลงก็มีได้พี่น้องเฮาก็งงคือกันนะคะแต่ก็อยากให้เห็นใจคนทำงานบ้างไม่ชอบก็ขอให้อยู่เฉยๆบ่แม่นว่าแล้วยิ่งมาเขาเอิ้นว่ายิ่งมาเหยียบมาย่ำกันตื้มมันบ่แม่นเด้อค่ะถ้าตรงนั้นน่ะเป็นตัวคุณน่ะคุณสิรู้สึกจังได๋อันนี้ฝากไว้ให้คิดนำมาค่ะเนาะเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องซ้ำนี้นะคะผู้ใดอยู่ไกลๆมองได้ก็
ค่ะอยู่ไกลกับมาให้กำลังแรงใจกับทีมงานเสียงอีสานของเฮาหรือว่าหมอลำทุกๆคณะน้ำเด้อพี่น้องเราคือสายเลือดของคำว่าอีสานฝากคำว่าวัฒนธรรมศิลปะอีสานภาคพื้นอีสานของเฮาให้คงอยู่ดำรงต่อไปเด้อพี่น้องการทำงานตรงนี้เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานแล้วบ่แล้วเป็นการสร้างงานพร้อมคันคนอีสานเฮาบ่สนับสนุนกันพี่น้องบ่สนับสนุนเฮาก็อยู่ลำบากคือกันนะคะในคลิปนี้ก็ขอบคุณทีพี่ๆน้องๆเขามาฟังนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆข้างๆจ้าขอบคุณและสวัสดีนะคะเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศรอบข้างให้เบิ่งค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้นะคะ